ไสยศาสตร์เป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องของพลังอำนาจจิตเหนือธรรมชาติบวกกับอำนาจอันเกิดจากเวทมนต์โดยทั้งผู้ประกอบเหตุกระทำทางไสยศาสตร์และผู้ใช้ประโยชน์จากไสยศาสตร์ให้สำเร็จผลนั้นถึงต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมพลังจิตเพื่อประจุพลังอาถรรพ์เปิดช่องทางของปาฏิหาริย์ให้ผู้ประสบพบได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งพุทธาคมมีอยู่จริงอาศัยจิตที่สำเร็จและแรงวิญญาณของครูบาอาจารย์ผนวกรวมกันช่วยประสิทธิ์ทุกอย่างให้สำเร็จผลไสยศาสตร์นั้นก่อกำเนิดขึ้นก่อนสมัยพุทธกาลโดยเริ่มขึ้นในศาสนาพราหมณ์เป็นลัทธิย่อยโดยมีบทบัญญัติเป็นคัมภีร์กำหนดไว้ว่าคัมภีร์ไตรเพศโดยในคัมภีร์ดังกล่าวได้แยกหมวดหมู่ออกเป็น4ประเภทโดยอาถรรพ์เวทอันเป็นคัมภีร์แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ทางเวทมนต์คาถาที่ประสิทธิ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเวททำเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้ไสยศาสตร์ได้มาซึ่งคนรักการงานตำแหน่งหน้าที่และร่ำรวยเงินทองซึ่งนับว่ามีบทบาทและมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคปัจจุบันก้าวแรกที่ได้เข้ามาในนี้นะคะก็จะสัมผัสขึ้นความถี่สูงได้นะคะซึ่งขึ้นความถี่สูงเนี่ยในภาษาของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงเทพเทวดาก็จะทำความศักดิ์สิทธิ์นะคะคือถ้าพูดในด้านธรรมดาชาวบ้านทั่วไปนะคะก็คือจะทำให้สถานที่ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมันจะมีพลังงานบวกทั้งนั้นนะคะจะไม่มีคลื่นของลบนะคะแต่ถ้าเราออกจากบริเวณนี้ไปเนี่ยอาจจะมีคลื่นลบอยู่แต่ก้าวเข้ามาในห้องอันนี้ก็คือไม่มีนะคะแต่ถ้าถนนข้างนอกเนี่ยคลื่นมันจะผิดกันค่ะการสัมผัสของคลื่นเนี่ยมันอยู่ที่ไวการรับรู้ของผิวหนังของต่อมไร้ท่อที่เรียกว่าตาที่3อะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเชื่อเรื่องว่าคุณสายอะไรจะมีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปเรียนไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันคือคลื่นที่เขาส่งมามันก็จะเป็นคลื่นดีหรือไม่ดีลบหรือบวกถ้าคลื่นไม่ดีเนี่ยตามภาษาของเราเขาจะเรียกว่าพลังแฝงคือพลังอื่นแล้วแฝงเข้ามาในตัวทีนี้เราโดนหลายครั้งแล้วเราแก้เองบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันมีจริงนี่ถ้าอย่างนั้นคุณสายกับวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะแตกต่างกันไม่รู้คิดว่าเราจะไปหาอาจารย์ที่ไหนหรือว่าเอาจะไปอาจารย์ที่เป็นแบบนี้เก่งๆเนี่ยที่ไหนนะคะก็ไปดูตามหนังสือนางอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรเท่าไหร่อะค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนแนะนำให้ได้เจอกับอาจารย์โอมคิดว่าเพราะมันเกิดขึ้นจริงและมันจริงๆแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ได้แต่คนไม่พิสูจน์คืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่พิสูจน์ถ้าพิสูจน์เขาจะรู้ว่ามันจริงแต่เขาไม่มีพิสูจน์ถูกไหมคะแต่อันนู้นอันนี้วิทยาศาสตร์จะเชื่อว่าพิสูจน์ได้มีเหตุผลทำซ้ำๆกันแล้วเนี่ยเกิดผลอันนี้คือวิทยาศาสตร์แต่ไสยศาสตร์เนี่ยถูกมองแตกต่างมากแล้วไม่ลงมาพิสูจน์แต่อาจารย์เรียนในด้านวิทยาศาสตร์มาแต่ฉันจะต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไหมไอ้กระแสคลื่นที่ส่งมาเนี่ยมันได้ไหมมันเป็นไหมแล้วมันเป็นเชื่อว่าถ้ายอมพิสูจน์กันก็ต้องยอมรับไสยศาสตร์ทางเสน่ห์ในสมัยโบราณเมื่อหนุ่มสาวเข้าสู่วัยกับดักอยากมีความรักแต่มักไม่สมหวังอาจพึ่งพาไสยศาสตร์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นการทำเสน่ห์ยาแฝดการลงนักหน้าทองการสักยันต์เสน่ห์ติดตัวการลงมนต์เสน่ห์การลงนักหน้าทองที่เคยพบเห็นหรือได้ยินกันมานานนมนั้นส่วนมากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเมตตามหานิยมแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นย่อมไม่เป็นการฝืนดวงหรือเป็นมนต์ดำใดๆทั้งสิ้นตอนที่เป็นเด็กเกิดมาเนี่ยผมเองนะครับได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดเป็นส่วนมากช่วงที่ปิดเทอมพอได้ไปคุกคลีกับวัดกับหลวงตานะฮะก็ได้ซึมซับพวกธรรมะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสตร์ลึกลับพวกโหราศาสตร์พวกไสยศาสตร์ซึ่งสิ่งนี้มันฝังใจจำตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเรียนจบทำงานนะครับเช่นคนธรรมดาแต่ว่าในจังหวะที่เริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองยิ่งเรียนก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องเรียนให้จริงจังมากก็มีโอกาสได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียกว่าเป็นจอมเวทจอมอาคมของจังหวัดนั้นๆของแถบถิ่นนั้นเรียกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปขอเรียนกับท่านนะครับขันครูเนี่ย
เรียกว่าเป็นบานตะไทยกว่าที่จะจบมาเป็นอาจารย์โอมมหามนตาเนี่ยเรียกว่าต้องยกขันครูเพื่อเรียนวิชาเนี่ยเยอะแยะทั้งสายล้านนาทั้งภาคเหนือของพวกเรานะครับสายพราหมณ์สายกะเหรี่ยงสายเขมรนะครับหรือแม้แต่นะครับสายที่เขาบอกว่าเป็นมนที่เป็นมนดำใช้กระทำย่ำยีต่อคนส่วนการนำไสยศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเมื่อสานุศิษย์ได้ลงพิธีกรรมหรือบูชาวัตถุมงคลจากบ้านมหามนตราโดยอาจารย์โอมมหามนตราแล้วควรพึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ประการคือ 1. การทำทาน 2. การรักษาศีล 3. การเจริญภาวนาปัจจุบันโลกได้มีวิวัฒนาการเจริญรุ่งหน้าไปจากสมัยโบราณมากมายซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและนับวันยิ่งเร็วและรุนแรงขึ้นตามลำดับแต่สิ่งหนึ่งที่พัฒนาการตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆไม่สามารถจะพลากไปจากสังคมไทยและจะขาดเสียมิได้คือความเชื่อทางไสยศาสตร์